อะไรอ่ะเอ้าเรือไปอีกแล้วพี่เรือไปอีกแล้วอ่ะอยากได้ที่สุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วเมื่อไหร่จะพอวะผมขอแนะนำเฟซ่าช็อปบริการเติมโลบักระบบ ID Pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีก็เลยนะไปถ่ายเกมโลบักแบบในอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอ้าอะไรช่วยกูด้วยไม่ได้กูจมน้ำโอ้ยวันนี้ก็เลยนะครับวันนี้ทำเกมเราบอกอย่างนะครับแบบที่มีชื่อว่าเบคอนซีนะครับคือในคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนให้สนใจกับดาบโยรุ V3 เป็นโอเคครับก็ตอนนี้นะครับทางซ้ายเนี่ยคำว่าโยรุ V3 เราสามารถซื้อได้แล้วนะครับเป็นดาบเดียวในเกมนะครับที่สามารถปล่อยสกิลได้นะครับสกิลZนะจะเป็นประมาณนี้สกิล X จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิล C ประมาณนี้มีแค่นี้ครับนี่คือดาบเล่มเดียวในเกมนะครับที่มีสกิลนะครับก็ทางซ้ายนะครับจะมีโยรุ V3 นะครับเราก็กดได้เลยนะครับมันจะขายดาบให้เรานะครับในราคา300โลบักนะครับแต่ดาบนี้นะครับสามารถหาได้นะครับจากในเกมโดยที่เราไม่ต้องเติมเดี๋ยวผมพาไปมาพี่ชอมาไปผมพาไปก็ก่อนจะไปเดี๋ยวผมพาไปแวะเกาะก่อนหนึ่งก่อนนะมันเป็นเกาะลับนะครับที่บางคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับไปเกาะนี้แน่นนะเรือคันนี้เร็วนะเกาะนี้แน่นนะมันกระโดดยากอ่ะพี่เกาะแน่นๆนะระวังโดนปิวนะตรงนี้จะมีเป็นเกาะดาบโยรุอุ้ยน้ำเริ่มเข้าเรือแล้วพี่น้ำเริ่มเข้าเรือละนี่นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีเกาะหนึ่งนะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆตรงนี้นะครับจะมีดาบโยรุสีเขียวเข้มขายนะครับมาละแล้วทำไปแล้วอ่ะกินเรือมันปั๊มอ่ะแล้วมันไปแล้วแล้วโอเคครับวันนี้จะกับไอแลนด์นะครับวันนี้จะเอานี่นะตรงนี้จะเป็นที่ซื้อดาบนะผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ผมกดซื้อได้พี่แอดลองใช้ตัวนี้เป็นโยรุ V2 นะครับนี่ดาบให้ทุกคนดูนะนี่อันนี้เป็นดาบโยรุ V2 นะครับกดสกิลได้ป่ะสกิลไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไหมครับอันนี้เป็นโยรุ V2 นะครับส่วนที่ผมถืออยู่นี่เป็นโยรุ V3 นะครับมีสกิลนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตีใครรู้สึกจะไม่เข้าดาเมจนั่นเนี่ยเลยแต่ถ้าเกิดตีอ่ะก็ไม่ก็มันกระต่ายเหนื่อยโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูเกาะใหม่เนี่ยที่เพิ่งอัปเดตมาแล้วก็โยรุ V3 นะครับพี่หยาดมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรือนิดนึงเรามีการเปลี่ยนเรือนิดนึงเรือเอสโคตรเท่จริงเรือเนี้ยเขาบอกว่าไม่เคยบั๊กเลยครับตั้งแต่แบบมีมานี่นะครับก็ให้เดินมาทางขวาของเกาะน้ำแข็งนะครับจะเจอเกาะเล็กๆอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะนั่นไงโอเคครับเรามาถึงแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับเกาะมีชื่อว่าอะไรอ่ะเรือไปอีกแล้วพี่เรือไปอีกแล้วอ่ะแล้วเราขึ้นไงอ่ะแล้วเราขึ้นได้แล้วพี่เอ้ยพี่กดตะคิวดึบได้พี่ดึบได้ละพี่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วอยู่ไหนอะนี่นะเห็นแล้วตรงนี้เกาะชื่อว่าอะไรเนี่ยเซซล่าตรงนี้มีบอสเรียกอะไรอ่ะพี่เรียบร้อยเดียวเองพี่ลองตีมันเรียบร้อยมาใหม่โอเคไม่เป็นไรก็ตรงนี้นะครับจะมีเป็นบอสใหม่นะครับตรงนี้นะครับเป็นบอสนะค่อนข้างโหดเลยเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับเดินมาตรงนี้นะครับจะเจอกับโยรุ V3 นะครับนี่นะครับโยรุ V3 นะครับราคา 1E นะครับจะได้ดาบนี้มานะครับแล้วก็จะมีเป็นสกิลนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองค่าดูดีกว่าว่าจะได้วิวเท่าไหร่นะครับนี่นะช็อตเดียวตายก็วิวขึ้นรัวๆนะครับเอาขึ้นหน้าโหลดดิ้ง Data อีกแล้วโอเคครับผมก็อัปเดตที่เข้ามาก็มีแค่นี้นะสำหรับโยรุ V3 นะที่มีคนถามว่าปัญหายังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับมีอะไรอยากจะฝากคนดูไหมครับพี่ชอฝากช่อง EC กันครับผม EC ว่ะใครอยากได้ของใครอยากได้มีของแจกไหมครับ EC มีของแจกไหม โอ้โหของคนเลี้ยงตัวเองของตอนนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งคลิปทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายผมบ๊ายบายคนดูบ๊ายบายครับผมเย้เอ้ยมีเย้ด้วยว่ะไปขับตัวจงเฉย